สบายดีพี่น้องสบายดีสุขทุกคนจ้าพี่น้องเมื่อยหักกระฟื้นธรรมดาหักกระฟื้นกันพักกันเมื่อยพี่น้องแต่การยังบ่ยอมมางานเฮายังบ่ได้แล้วเฮาสิขึ้นไปเบิกเอาเงินมาถวายพี่น้องเงินยอดไร่สดเมื่อวานนี่กาได้หลายพอสมควรพี่น้องได้ 68,500 อะไรสดบอกว่าเอาเงินนะเอาเงินมามอบเทนงเจ้าค่ะเงินหนาลายสดเมื่อวานเนี่ยนะเจ้าค่ะขอให้ทุกคนเป็นบุญด้วยกันนะเจ้าค่ะเมื่อวานนี่ในงานน่ะไปเมาดอกเมาอันไปงานอันเกิดน้องบอยได้สี่ร้านอันได้เจี๊ยบก็เลยพักกันเมาพี่น้องสัปดาห์ก็ได้นอนเฮือ74ว่าปลาปกติเมาแล้วบ่ขับรถพี่น้องนางยาฉันมาพุ่นนางเคยเสียโสมาผู้เดียวก็เข้ามาส่งบ่ขับรถข่อยดีได้คุกเจ้านั้นสิแกงซื้อฉันมาปั๊บ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 เพิ่นนำต่อเท้าแห่ก็มีคนต่อยอดทั้งเฮาก็มีต่อยอดทั้งกรรมการวัดก็มียอดน่าจะหลายพอสมควรเลยรอรุ่นน้ำกันแต่พี่น้องว่าสิได้จักแสนแต่ก็สองแสนอัพพี่น้องเอ้ยต่อยอดนี่น่ะไล่ชดแล้วก็ต่อยอดน้องเจ้าก็ต่อพระเจ้าก็ตั้งโต๊ะญาติโยมที่มาอันร่วมงานพระเจ้าก็ต่อยอดน่าสิหลายหารุ่นน้ำกันสิได้เท่าไหร่พี่น้องถ้าได้จะเฮ็ดบุญน้ำกันนะปะโดยจะขาดตาไปกันแล้วจ้าอากาศกันหนาวน้ำเราไปคืบฝ้าคืบฝนน่าจะเสียสองโตเว้ยนะเราเก็บยาสองโตมันคืบคือฝนเนาะมันเย็นเย็นฝนสิโตค่าพันธุ์อาจจะประมาณ 200,000 ถึง 300,000 แล้วเขาไปมอบก่อนหน้านั้นแล้วกับมูลค่ากับประมาณ 100,000 บาทนี่เงินไรสดนี่มันก็ 200,000 เลยไอ้เงินประป่ายอดกับเฮานี่ไอ้ยอดเพิ่นต่อยอดอยู่พี่น้องเฮาก็เลยปิดยอดเมื่อวานนี่ปิดยอดหน้าไรเลยให้สต็อปการโอนนะครับพี่น้องสิแล้วเนาะได้กันแล้วแล้วเฮ้ยบารมีแบบว่าเอารถวีโก้มาเติมน้ำมันค่ะก่อนจะเดินทางเราต้องพึ่งน้ำมันก่อนนะจ๊ะน้ำมันพี่น้องเฮ้ยปั่นมาเฮ้ยเออจอดไกลให้สายเพื่อนสายเพื่อนมาเถอะอ้าวนางผัดแห้งผู้ดังย่อเขาเลยค่ะนางว่ามีการเรียกนะคะนางย่อปึ้งเลยนะคะภาษีขีดจะเป็นผัวมาล่าดิต้องระวังนะคะต้องย่านะคะนางโยนนะคะนางจับย่อเลยนะคะลิตรเท่าไรน้ำมัน50บาทครับมันอยู่ราวก็แพงกว่าสมควรพี่เนาะลิตรละ50เลยเหรอจับพี่น้องเดินทางด้วยรถเปิดประทุนนะคะสรุปลิตรจังบาทให้เฮ้ย 15,000 ป่า50บาทน้ำมันแพงเด้อพี่น้องอยู่ลาวถุงเงินเป็นขาดถ
ถงกระเป๋าเงินกันใหญ่แท้ๆอ่ะสิแตกไปนั่นน่ะมันหนักโพดคือว่าแหละรูดดูนะมันรูดดูอันเดย์เฮาส์รูดตลอดเวลาดิเคยเอาครีมน่ะทา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 แล้วก็รูดหรือเอาเทียนก็ได้พี่ดอกไอ้มื้อนี้น่ะจริงๆนั่นเพิ่นนัดกองประชุมใดแต่พวกนางน่ะตื่นบ่ไหวเลยจ้ามันก็ไกลผัดเพิ่นก็เอาจอกกับงานเฮาแล้วโพดเฮ้ยว่าวันที่19ธันวาคมมื้อนี้แต่ว่าเฮาคองนักน่ะออกละพายเอาก็เลยบ่ได้ไปเขาห่วมกองประชุมซะพี่น้องไปเลยมันนักโพธนาบัดมันบ่ตั้งอ่ะเด้มันห่อยอ่ะเด้เฮ้ยปั๊บๆๆอีกแล้วอีกคนนึงได้ต้องกินตะโพธิ์ไปบ่กันเนาะเลยนะทางเป็นทางสุดคุณโพธิ์โพธิ์แล้วก็บ่ได้ครับไอ้คนเนี่ยเขามาแล้วปวด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 แต่ถ้าที่มันเตือนอีก4เลยนะเตือนว่าได้กินได้แต่เป็นเกียวกันสักต้นโตเลยเตือนต้นก็ได้เลยนะสองเวลาเราสิมีสองก่อนตัดสองอันนี้เราต้องตัดสองเดินมาอันนี้น่าจะมันเสียอากาศสิงหาเป็นขบ่ายในอัปปาราในวันขันน้ำมีโอกาสขันน้ำมีเงินนะแต่อย่าไปซื้อที่ดินเราตัดสองเดินมาอากาศหนาวแบบใต้แบบใต้มันอยู่ที่ไหนอากาศหนาวขึ้นอากาศหนาวได้ไปได้ที่สุดนะคะเวลาจะไปเที่ยวเป็นฟังเซอร์เลยมันเกิดไปจ้าเกิดไปใหญ่เลยมันจะอ้ายหักไรป่วยมันจะบอกว่าตอนไอ้ฟังเซอร์ฟังเดียบฟังเซอร์เนี่ยมันหายนานจะไม่หน้าไปได้ถ้าเป็นอยู่ต่างประเทศแล้วพี่น้องก็จะมาเงินในนี้แล้วพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเป็นตัวแทนกับเสีย 1.2% จ้าเพราะว่าไปไทยมาได้ไปกดเงินมาได้พี่น้องขัดกดผ่าน ATM ลาวก็ไปได้หน่อยคนนั้นจะเป็นใส่เสื้อตัวใหญ่หนาวหนาโพดแท้พืชมันก็ต้องมีต้นไม้มันก็ต้องเพาะต้องมีหมากมีอย่างแน่แต่ว่าจังสิได้เพาะต้นไปเรื่อยๆได้อันนี้ต้นสนมันคลายต้นละ 2,000 หาพี่น้องงามเด้ออย่าคือพลาสติกนี่แหละไปอยากซื้อบ่ต้นสดแต่งามเนาะเฮ้ยเนาะใบมันงามสลมักเธอบ่อยากไปได้ไปไว้หน้าบ้านเธอบ่คะสวยและรวยมากตุ๊กตาบายก็มีแล้วค่ะรอคิวอยู่พี่น้องนางอมลาเพิ่นงามต้นสนนะจ๊ะถ้านับคัดเจ๊ใหญ่เงินเยอะจังเลยค่ะยอดแต่เคยมาวางเพิ่งข้างหน้าเนี่ย
68,558 บาทบริโอนนะจ๊ะพี่น้องค่าบริการ680ค่าธรรมเนียมเพิ่นพี่น้อง680บาทหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบเจ๊เอามาลาเป็นคนนับนะคะแล้วเขากับสิเมื่อเขากับเซฟไปถวายแล้วก็ให้เพิ่นสรุปยอดให้ว่ายอดจริงมันเท่าใดทั้งเบิดพี่น้องพอทราบบ้านก็ต่อยอดหลายเศษมัน58บาทบ่ได้โอนบ่ได้เอาถอนออกมานะพี่น้องมันเป็นปลายมันก็คือสิบ่คือโอนให้เพิ่นก็ต้องโอนไปเป๊ะแล้วเพิ่นก็เอาเงินสดให้เฮาหั่นน่ะพี่น้องเป็นตัวแทนก็ไปกด ATM ลาวก็กดได้เถื่อแล้วบ่กี่ล้านแล้วออกมาเป็นเงินกีบก็เสียค่าบริการแพงให้กับพี่น้องครั้งละ100บาทได้แค่3ล้านต่อครั้งพอเป็นบัญชีไทยขอบจ้ะไปเสร็จแล้วเขาก็สิได้เมื่อพาเอามาลาไปกินข้าวมาลาไปได้กินข้าวเศร้าพี่น้องเอ้ยเพิ่นเขาก็ฟื้นเมื่อยมาว่าเนี่ยนะเอาจริงๆกับตอนเหตุบุญก็ไม่ได้เมื่อยดอกพากันไปงานวันเกิดน้องบอยไปเมาอยู่นั่นแหละพากันเมื่อยก็เลยตื่นสายเนี่ยเจ็ดปอบไปก็พอได้เนาะเจ็ดเจ็บเซิร์นแล้วเซิร์นอีกอยู่ก็เลยได้ไปจ้าตัวเล็กว่าไม่ได้ไปใส่เมื่อยเลยดิอากาศแม่นเมื่อยว่าเจ็ดเจ้าว่างานมันเกิดร้านบ่ไปก็บ่ได้จัดสิจัดเต็มเพิ่นว่าจัดนัดสั่งเบียร์ไว้ละ10ล้างบ่เคยบ่ไปก็บ่ได้ก็เลยเด็กหอบกันไปพี่น้องเอ้ยก็สัตว์กับซันนี่ล่ะพี่น้องก็สิได้อําลาพัดจ๋าเขาก็สิได้ไปใส่ตอกบ่รู้ว่าสิได้เมื่อแล้วสิไปใส่น้องก็สั่นก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ได้ด้วยจ้างานต่อไปก็สิเป็นงานเปิดโรงเรียนบ้านพลล่าเด้อพี่น้องเพราะว่ากำลังสิไปซื้อสีไปทาอยู่เพิ่นให้งบประมาณมาเบิดแล้วก็เป็นเอื้อยไข่แก้วนั่นเองจ้ะสบายดีจ้า